ไม่เห็นด้วยเลยค่ะที่จะไปแต่ต้องของมาตรา112ค่ะคนไทยเราก็ต้องรักสถาบันที่มันเป็นแผ่นดินมาได้มันก็มาจากพระมหากษัตริย์องค์ก่อนๆไม่ใช่แค่องค์ปัจจุบันเสียงสะท้อนประชาชนไม่เห็นด้วยกับแนวคิดยกเลิกมาตรา112แต่ถ้าเป็นการแก้ไขในรายละเอียดเพื่อยกย่องเทิดทูนสถาบันเบื้องสูงไว้ในฐานะอาจเป็นที่เคารพไม่ควรดึงลงมาเกี่ยวข้องกับการเมืองและไม่สร้างความขัดแย้งเป็นเงื่อนไขที่พอรับได้เชื่อพิธาไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้ทีมข่าวได้ลงพื้นที่สอบถามความคิดเห็นประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการยกเลิกมาตรา112ซึ่งได้รับการเปิดเผยจากประชาชนรายหนึ่งได้ให้ความเห็นไว้อย่างน่าสนใจว่าประเด็นดังกล่าวสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่อยู่คู่ประเทศไทยมาช้านานถ้าย้อนไปศึกษาประวัติศาสตร์จะเห็นว่าพระมหากษัตริย์ทุกยุคทุกสมัยจะทรงเสียสละเลือดเนื้อเพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดินไทยการที่พรรคก้าวไกลจะเข้ามาแก้ไขมาตรา112ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์จะต้องพิจารณาว่าเนื้อหาและหลักเกณฑ์ที่จะแก้ไขเป็นอย่างไรถ้าปรับเปลี่ยนบางประเด็นเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันก็ต้องมาพิจารณารายละเอียดแต่ถ้าถึงกับยกเลิกเลยน่าจะเป็นสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดความวุ่นวายแน่เพราะกลุ่มคนที่ยังจงรักภักดีต่อสถาบันน่าจะไม่ยอมและออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านบ้านเมืองก็จะกลับมาวุ่นวายอีกครั้งการจะปรับเปลี่ยนแก้ไขควรต้องระมัดระวังอย่าไปก้าวล่วงในส่วนของพระราชอำนาจเพราะมาตรา112เป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อปกครองคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์คล้ายกับกฎหมายเรื่องหมิ่นประมาทที่คุ้มครองสิทธิบุคคลธรรมดาทั่วๆไปอีกทั้งเมื่อผู้สื่อข่าวถามต่อว่าพรรคก้าวไกลนำโดยพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้หรือไม่ประชาชนรายนี้กล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้แน่นอนเมื่อไม่เห็นด้วยที่จะไปด่าไปก้าวร้าวเพราะอยากให้มีสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เหมือนกับเป็นบิดาของประชาชนว่าที่นายกรัฐมนตรีในใจตอนนี้คิดว่าจะเป็นคุณพิธาหรือเปล่าไม่อ่ะน่าจะเป็นคุณน่าจะเป็นคุณอุ๊งอิ๊งหรือเปล่าค่ะคุณป้ามองอย่างนั้นใช่ใช่ถ้าให้เลือกระหว่างคุณอุ๊งอิ๊งกับคุณพิธาเนี่ยคุณป้าคิดว่าถ้าสองคนนี้มีสองตัวเลือกนี้เท่านั้นเนี่ยคุณป้าจะเลือกใครก็เลือกคุณอุ๊งอิ๊งค่ะเพราะอะไรเพราะคุณอุ๊งอิ๊งก็ไม่ได้สุดขู่เกินไปค่ะเขาก็อย่างพรรคเขาก็ได้เห็นมาเศรษฐกิจอะไรก็บ้าบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแล้วเขาก็ไม่ได้แตะสถาบันสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนกับไม่สุดขู่เท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็บอกว่ามไอ112เขาก็ไม่ไปแตะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเช่นเดียวกับประชาชนบางส่วนที่ทีมข่าวลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์ประชาชนหลายท่านก็ระบุเป็นเสียงเดียวกันว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคก้าวไกลจะไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เนื่องจากมีปมประเด็นเรื่องของการแก้ไขมาตรา112ที่อาจจะเป็นขวากหนามในการจัดตั้งรัฐบาลของนายพิธาเพราะคนไทยส่วนใหญ่มองว่ามาตรานี้ไม่ควรก้าวไกลหรือก้าวร่วงเพราะเป็นมาตราที่ละเอียดอ่อนและกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยตรงผมก็ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้พรรคก้าวไกลก็ยังเสนอการจะตัดตั้งรัฐบาลใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีข่าวอยู่ว่าตัวของหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะครับคุณพิธาเนี่ยนะครับก็มีกระแสข่าวว่าในทางลบอะครับในทางที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ประมาณนี้ครับในทางเราเองก็เชื่อมั่นว่ายังไงก็ไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้ก็ไม่ถึงกับไม่เชื่อมั่นครับแต่ว่ายังติดตามข่าวสารอยู่แต่ก็อาจเป็นไปได้ทั้งตั้งได้หรือไม่ได้ก็ได้ครับก็มันหลายกระแสเหมือนกันนะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็คิดต่างกันเนาะอย่างบางเรื่องอย่างเช่นเรื่องสถาบันเนี่ยอย่างป้าอายุก็ขนาดเนี้ยเราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กเนาะตั้งแต่สมัยเรียนตั้งแต่ไหนมาเลยเรื่องเกี่ยวกับสถาบันเพราะว่ากว่าเราจะมาเป็นประเทศได้นี่มันก่อตั้งมามันไม่ใช่แค่เราคนไทยแค่คนเดียวแล้วทหารมันก็มาจากทหารนั่นเนาะเราก็ถูกปลูกฝังมาอย่างเงี้ยเราก็ไม่คุณป้าคิดว่าสาเหตุหลักสำคัญที่ทำให้คุณพิธาไม่สามารถไปถึงฝั่งฝันในส่วนของการจัดตั้งรัฐบาลได้อาจจะเป็นเพราะการที่จะแก้ไขมาตรานี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะ